วยสวยสวยหอมสวยสวยแม่สวยจังเลยแม่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 แล้วตีระวังแกฆ่าลูกฉันแกฆ่าลูกฉันแกฆ่าลูกฉันเปล่าช่วยด้วย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 ไม่เป็นไรแล้วนะคะคุณนาตีไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะคุณรัตตีเธอไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรเธอพูดอะไรของเธอก็คุณรัตตีเป็นแม่แท้ๆของคุณอ้นเธอจะมาแสดงความยินดีกับลูกมันก็ไม่ผิดไม่ใช่หรือคะคุณท่านเธอบ้าไปแล้วหรือไงถึงได้ปล่อยรัตตีออกมาแบบนี้ฉันขังนตีเอาไว้เป็นปีๆเพื่อไม่ต้องการให้คนอื่นเขารับรู้แต่เธอกลับปล่อยนตีออกมาเธอจงใจจะหักหน้าฉันอย่างนั้นเหรอคุณพ่อครับแต่กิ่งไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับจริงค่ะคุณพี่ถ้าคิดอีกแง่หนึ่งคุณรตีก็จะเสียโอกาสที่จะได้เห็นตาอ้นแต่งงานนะคะไม่ต้องปกป้องมันเรื่องนี้ฟังไม่ขึ้นรตีไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแต่ยายเด็กเนี่ยจงใจจะทำลายเวลาดุลชัดๆจริงค่ะคุณพี่เพราะไม่รู้นะว่าแขกเหลือในงานวันนี้เขาไปพูดอะไรกันบ้างตอนนี้นั่นสิครับคุณพ่อป่านนี้นะครับคู่ค้าเราเนี่ยคงไม่เอาไปพูดกันหมดแล้วล่ะครับว่าพี่อ้นเนี่ยเป็นลูกคนบ้า ยังไงนะคะคราวนี้คุณพี่ก็ต้องลงโทษเด็กกิ่งนี้นะคะเพราะว่าทำให้ครอบครัวของเราเสียหายใช่ครับคุณพ่อฉันลงโทษมันแน่เธอไม่มีอะไรจะแก้ตัวใช่ไหมค่ะคุณท่านคุณพ่อครับเรื่องมันผ่านไปแล้วนะครับลงโทษตอนนี้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเงียบไปเลยตาอ้นตาอ้นพูดถูกนะคุณพี่เรื่องมันก็เกิดแล้วใครจะอะไรพูดยังไงเนี่ยเราก็ห้ามเขาไม่ได้อยู่ดีไม่ต้องมาโน้มน้าวอะไรทั้งนั้นยังไงคืนนี้มันต้องไปนอนที่เรือนร้างให้สมกับที่มันปล่อยแล้วตีออกมาแต่คุณพี่คะแบบนี้กิ่งกับตาอ้นก็ไม่ได้เข้าหอสิคะเสียเลิกหมดนะคะเสียเลิกอะไรมันเสียไปสิในเมื่อมันจงใจจะหักหน้าฉันแบบนี้ดีค่ะเพราะฉันก็ไม่ได้อยากเข้าหอกับคุณอ้นอยู่แล้วฮะนี่เป็นโอกาสของแกแล้วนะตาอุ่นโอกาสอะไรครับคุณแม่อ้าวโอกาสที่แกจะได้เป็นทายาทของวราดุลไงล่ะตอนนี้คนเขาก็รู้กันทั่วแล้วว่าแม่ของไอ้อ้นมันเป็นบ้าไม่มีใครนับหน้าถือตามันแล้วโถคุณแม่แต่ยังไงนะครับคุณพ่อก็ไม่มีทางให้อุ่นทำงานคนเดียวอยู่ดีอะยังไงนะครับคุณพ่อก็ต้องให้อุ่นเนี่ยทำงานไกลพี่อ้นโอ้มีแต่เรื่องน่าเบื่อคุณแม่เบื่อยังไงแกก็ต้องทนถ้าแกไม่มากอบกู้ชื่อเสียงของวราดุลแล้วใครจะเป็นคนทำแกจะรอให้อ้นเนี่ยมันพิสูจน์ตัวเองว่ามันไม่ได้บ้าเหมือนแม่ของมันอย่างนั้นหรอแล้วแกก็ตกกระป๋องมาทุกวันเนี้ยยังไงนะ
แกก็ต้องสืบทอดวลาดุลต่อจากคุณพ่อให้ได้แกจะได้สุขสบายเหมือนทุกวันนี้ไงล่ะครับแม่ดีมากฉันไม่คิดเลยว่ากิ่งจันจะเป็นแบบนี้กิ่งเขายังเด็กอยู่อะค่ะยิ่งรักก็ยิ่งแค้นเป็นเรื่องธรรมดาค่ะผู้หญิงรักมากก็แค้นได้มากจนทำเรื่องปวดหัวได้ถึงขนาดนี้เชียวเหรอค่ะเผลอๆก็ทำได้มากกว่านี้ซะด้วยซ้ำถ้าเป็นแบบนี้ต่ออ้นจะรับมือไหวหรือเปล่าฉันเริ่มจะกังวลแล้วต่ออ้นรับมือไหวอยู่แล้วค่ะขณะเกิดเรื่องอย่างวันนี้ก็ยังปกป้องกิ่งได้สักวันนึงกิ่งก็จะเห็นความดีของตาอ้นแล้วก็รักไปเองค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีฉันจะได้ไม่รู้สึกเสียใจที่ยอมให้ตาอ้นแต่งงานผู้หญิงแบบนี้ไม่หรอกค่ะให้เวลาเขาสักหน่อยดูอย่างภัยคุณพี่สิคะนั่นสินะฉันกับแม่พายยังมีวันนี้ได้เลยขอบใจแม่พายมากที่ทำให้ฉันเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นคุณพี่เป็นไรคะถึงได้ปากหวานจะไม่ได้ปากหวานฉันแค่อยากจะขอบใจแม่พายจริงแกดีกับฉันขนาดไหนฉันก็ไม่มีวันลืมในสิ่งที่แกทำไว้กับฉันหรอกฉันจะเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของแกด้วยไฟแค้นของฉันจนแกไม่เหลืออะไรสักอย่างเรื่องมาเป็นแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะแม่ว่าไม่มีใครหรอกเขาจะเชื่อถืออีตาคุณอ้นอีกต่อไปแล้วมันเป็นโอกาสของแกแล้วแม่แต้วแกต้องดันหัวแกนะให้ออกนอกหน้าให้ได้ไม่มีใครหรอกที่อยากทำงานกับคนบ้าดีเลยนะไม่ถึงขั้นใส่บ้านเขาอยู่ก็ไม่น่านินทาเจ้าของบ้านเขาถึงในบ้านหรอกนะคะโอ้โถนี่แม่เอื้อมยายเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะนินทาหรอกนะแต่เพียงแต่ว่ายายไปเห็นเขาแล้วมันก็อดพูดไม่ได้พวกที่ชอบนินทาคนอื่นเนี่ย คุณพ่อเคยสอนเอื้อมไหมคะจ้ะว่าไม่เจริญหรอกค่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วค่ะน้องเอื้อมคะหนูพูดใจอย่างเงี้ยกับคุณยายไม่ได้เลยนะคะไม่ดีค่ะลูก ยายของเอื้อมตายไปแล้วค่ะที่อยู่ตรงนี้ก็แค่ผู้อยู่อาศัยตายไม่มีใครเขาสอนเรื่องมารยาทเลยนะสอนค่ะ อย่างน้อยคุณแม่ก็สอนไม่ให้นินทาเจ้าของบ้านเขาถึงบ้านแต่ไม่ทราบว่ามารยาทพื้นฐานพวกนี้มีใครสอนพวกคุณบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าเอื้อมจำผิดคะพี่วงไม่จ้ะน้องเอื้อมพูดถูกทุกอย่างอ้าวเฮ้ยอย่างนี้พูดเหรอครับหยุดแต่ถ้าอยากจะนินทาเจ้าของบ้านให้สนุกปากก็ควรกลับบ้านไปกันนะคะเดี๋ยวเขาจะหาได้ว่ากินบนเรือนขี้รถบนหลังคากลับบ้านกันนะคะเอื้อมเหนื่อยแล้วค่ะได้จ้ะแม่ดูดิปัญหาพวกเรากินบนเรือขี้บนหลังคาขี้ตรงนี้แล้วจริงไหมฮะมันเหม็นอีนี่นี่เฮ้ยไอ้มันจองหองทั้งแม่ทั้งลูกจริงๆเลยนะดูสิมันไม่เห็นหัวฉันเลยวันนี้น้องเอื้อมร้ายกาจมากเลยนะคะขนาดพี่ไม่ได้เป็นคนโต้ด้วยพี่ยังกลัวเลยค่ะถ้าเกิดเจอแบบนี้บ่อยๆคราวหลังพี่คงไม่กล้าเถียงด้วยแล้วล่ะค่ะไม่หรอกค่ะคนอย่างพี่วงไม่มีทางกลัวเอื้อมเพราะถึงเอื้อมจะร้ายกาจยังไงก็ยังต่อกรกับคุณพิมสุดาไม่ได้อยู่ดีทำไมน้องเอื้อมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดด้วยล่ะคะน้องเอื้อมพูดผิดตรงไหนถ้าพี่วงกลัวเอื้อมจริงๆพี่วงก็คงจะไม่มักมากจนเรื่องมันผัวพันดอนตูอย่างที่เป็นอยู่หรอคะน้องเอื้อมแต่พี่ก็พยายามอยู่นะคะพยายามเหรอคะเอื้อมไม่เห็นพี่วงจะพยายามสักนิดเพราะถ้าพี่วงพยายามจริงๆ
คุณพิมสุดาคงไม่มานั่งชูคออยู่ที่บ้านเราหรอกค่ะถ้าอย่างนั้นน้องเอื้อมอยากหย่าไหมล่ะคะแล้วก็ให้เขารู้กันให้หมดเลยว่าลูกสาววราดุลเป็นม่ายหย่าผัวพี่รู้นะว่ายังไงน้องเอื้อมก็ไม่มีทางยอมหย่าด้วยเด็ดขาดเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะน้องเอื้อมก็เป็นห่วงชื่อเสียงของตัวเองมากกว่าอะไรดีเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวน่ารำคาญและอดทนเป็นเมียที่ดีของพี่ดีกว่านะคะคุณจะต้องจำฉันไว้แบบนี้ฉันก็จะทำให้คุณไม่มีความสุขไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนก็ตาม